สวัสดีค่ะก็คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนการตั้งค่านะคะสำหรับเล่นเกมนาฬิกากันนะคะก็เอามาแชร์ให้ฟังกันละกันนะคะว่าที่เราตั้งค่ากันนะคะเราเสร็จอะไรบ้างอันแรกเลยนะคะที่อยากจะให้มาดูก่อนก็คือมีการเซตการ์ดจอนะคะคลิกขวาไปที่หน้าจออย่างนี้นะคะมันจะมีฟังก์ชันนะที่เราไปเซตหน้าจอกันอันนี้ก็คือไปดูจากในคลิปนะคะเขาก็มีสอนการตั้งค่าแต่ว่าเป็นฝรั่งนะคะเขามีสอนอยู่นะอันแรกเลยนะคะที่เป็น adjust image นะคะก็คือปกติแล้วอันเนี้ยมันจะเป็นเซตไว้ที่อันแรกหรือไม่ก็จะเซตไว้ที่ quality นะคะอันนี้นะคะมันก็จะทำให้ภาพเนี่ยมีความสวยงามนะคะถ้าเกิดเป็น quality แต่มันก็จะค่อนข้างใช้สเปคก็คือใช้ CPU รันค่อนข้างสูงนะมันอาจจะทำให้เครื่องเราช้านะคะก็คือเขาก็แนะนำให้เราปรับมาที่เป็น performance นะคะแทนแล้วก็กด apply ไปเสร็จแล้วนะคะนอกจากเซตอันนี้แล้วนะเบื้องต้นนะคะก็คือมันสามารถมาปรับแต่งได้สำหรับภายในเกมให้เราเล่นได้แบบสมูทขึ้นอีกนะคะก็คือให้เรามาที่โปรแกรม setting นะคะเราก็เลือกโปรแกรมนาฬิกาไปนะคะเราก็เซตตามนี้ได้เลยนะก็เดี๋ยวจะไล่ให้ดูกันละกันนะคะว่าเซตอะไรไว้บ้างอันแรกนะคะก็เป็น sharpening นะก็ปิดเป็น off ไปนะคะอันนี้มันก็ไม่มีให้แก้เนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็น off ไปเลยนะคะแล้วก็มีอันนี้นะคะอันก็เป็นUncharted Application Setting นะคะแล้วก็อันนี้เป็น 2x แล้วส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นปิดเป็นออกไปหมดเลยนะคะมันจะเป็นพวกภาพกราฟิกต่างๆนะแล้วก็จะมีอันนี้นะคะที่เขาเลือกมาเป็นอันสุดท้ายนะแล้วก็ Power Management Mode นะคะคืออันนี้เขาบอกว่าจริงๆเราสามารถที่จะเลือกเป็นPrefer Maximum Performance ได้นะคะแต่วันนี้เราอาจจะเลือกเป็น Save Power นิดนึงนะคะก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วกันนะคะก็อาจจะต้องลองปรับดูนี่นะคะพวก Shader อะไรอย่างเงี้ยก็คือปิดไปหมดเลยนะก็เสร็จกันไว้ประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ได้พูดทุกอันนะแต่ก็ลองไล่ดูนะคะส่วนใหญ่อันไหนที่มันมีเปิดเนี่ยเราก็ปิดเป็นออฟไปให้หมดนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดไปนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็ไปเซตกันภายในเกมนาฬิกาได้แล้วก็อันแรกเลยนะคะเป็นกราฟิก API อันนี้เราจะตั้งเป็น default ของโปรแกรมเกมนะคะก็คือเป็น DirectX 11นะคะไม่ได้มีการแก้อะไรแล้วก็อันที่สองนะคะ Render Scaleอันนี้นะคะก็ถ้าเกิดเราปรับค่าน้อยๆนะมันจะทำให้ภาพนะคะเบลอเดี๋ยวลองมาดูว่าเป็นยังไงค่ะนี่นะคะเบลอแบบเหมือนเกมสมัยก่อนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องตั้งค่าถ้าเกิดเครื่องเราไหวนะคะก็ตั้งเป็น 100% ไปเลยนะคะหรือถ้าเกิดเครื่องนะคอมไม่ค่อยโอเคก็อาจจะปรับมาที่ประมาณ80หรือ70อะไรอย่างนี้นะคะก็น่าจะยังพอเล่นได้อยู่นะแต่ภาพมันก็จะเหมือนแบบแตกๆตาไปนะคะเราก็กลับมาตั้งเป็นเท่าเดิมไปก่อนแล้วก็มันต่อมานะคะ Display Mode Display Mode เนี่ยเราก็ตั้งเป็น Full Screen ไว้นะคะส่วนต่อมา Resolution นะคะอันนี้เราก็จริงๆเราก็ตั้งเป็นอัน Max สุดไว้นะคะมันภาพจะได้เต็มจอแล้วก็ภาพคมชัดนะแต่ถ้าเกิดเครื่องใครไม่ค่อยโอเคนะก็อาจจะปรับลดลงมานะคะได้เหมือนกันมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็พอได้นะแต่ก็อย่างที่บอกนะมันก็แปลกๆตาไปนิดนึงนะคะถ้ามันจะไม่ค่อยชัดนะเราก็จะตั้งกลับมาที่เดิมก่อนนะคะ
ส่วนต่อมานะคะเฟรมเรทเนี่ยมันก็จะทำให้ภาพมันสมูทขึ้นนะเวลาที่เราแบบมันจะเกี่ยวข้องกับแอนิเมชันนะคะมันจะทำให้ภาพมันค่อนข้างโอเคกว่าเราก็เลยจะตั้งไว้ค่อนข้างสูงนะคะก็อาจจะเป็น120หรือว่าเป็น60นะคะแต่ว่าขั้นต่ำสุดเนี่ยมันจะเป็นที่30เฟรมเรทนะแต่ภาพมันจะไม่ค่อยสมูทนะคะเราก็อาจจะใช้ไว้ที่120ก็ได้นะคะอันนี้ก็ลองปรับกันดูก่อนนะส่วนต่อมาฟิลเตอร์อันนี้เราก็ตั้งค่าเป็นอันปกติไว้นะคะไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์เพิ่ม HDR Display อันนี้ก็เป็นออฟนะคะตามที่ตัวโปรแกรมเซตติ้งมานะในส่วนต่อมานะคะ Brightness อันนี้ก็ปรับค่าความสว่างของเกมได้นะคะก็จะทำให้ภาพนะคะมีความสว่างหรือว่าความมืดเพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะว่าอยากจะปรับมากน้อยแค่ไหนแต่ปกติแล้วเราก็จะเล่นเป็นนี่นะคะก็ต่างกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแต่ปกติเราก็จะใช้ค่านะคะที่เกมเขาเซตมาให้อยู่แล้วนะคะก็คือตรงกลางนะส่วนต่อมานะคะฟรีซิงอันนี้เราก็ปิดเป็นออฟไปนะคะอันนี้ก็ใช้ตามที่ระบบเซตติ้งมาแล้วก็อันนี้ส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการ์ดจอนะคะเราก็จะไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มเติมนะก็ปิดเป็นออฟไปนะคะส่วนต่อมานะคะเรื่องของกราฟิกเนี่ยถ้าเครื่องใช้ไหวนะคะก็ปรับไปได้เลยนะคะแต่ว่าสำหรับเครื่องที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนะคะอันนี้คือความที่เราใช้นะเป็นโน้ตบุ๊กนะคะแรม 16GB นะก็ยังต้องใช้กราฟิกเซตติ้งไว้ที่โลว์เวทนะคะก็คือต่ำสุดนะเพราะว่าถ้าปรับไปสูงกว่านี้นะเครื่องมันจะร้อนแล้วก็เล่นไม่ได้นะคะเราก็เลยปรับเป็นค่าต่ำสุดกันไว้ก็ปรับเป็นโลว์ทั้งหมดเลยนะส่วนอันสุดท้ายนะคะโพสต์เซตติ้งอันนี้เราอาจจะเซตเป็นไฮก็ได้นะคะก็จะทำให้การดาวน์โหลดแบบเนี้ยมันโอเคกว่านะคะแต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็ปรับเป็นโลว์เวทไปนี่นะคะภาพที่เราได้นะจากที่เราเซตติ้งไปเมื่อกี้นะคะก็ค่อนข้างโอเคนะโอเคค่ะนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดนะคะที่เรามาบอกกันนะคะเกี่ยวกับการเซตติ้งภาพนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ลองนำไปปรับใช้กันนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ